นี่ครับตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เองครับทนายรณรงค์แก้วเพชรปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนนี่ครับนะเก่งนะครับไทยมัดสวนสีครับเก่งไม่ทันบอกว่านี่นะได้ถูกนะครับจ่าไฝจ่าไฝเว้ยงั้นเป็นตำรวจระดับรองสารวัตรนะครับนครบาลหนึ่งเลยได้โทรศัพท์มาถึงตนนะครับบอกว่าให้มาเจรจาเป็นตัวกลางเคลียร์หนี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีครับแต่พอไปพร้อมกับพวกลูกน้องเนี่ยครับโอ้โหถูกตบครับแล้วก็ตนเองก็ถูกชกด้วยจนกระทั่งบาดเจ็บไปนี่นะรู้นะครับว่าเป็นคนชกเนี่ยนะเอาคางมาให้ดูเลยนะครับมันเป็นแผลแบบนี้ครับซึ่งล่าสุดจริงๆนี่นะตำรวจสภ.บางกลวยนนทบุรีนะครับได้ขอศาลจังหวัดนนทบุรีอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว3คนครับคือนายอภิชาติแล้วก็นายประเสริฐแล้วก็นายสุรศักดิ์ครับอายุ30กว่าปีเท่านั้นเองครับแต่ละคนนี่นะซึ่งนะครับนี่นะถูกจับในข้อหาปล้นทรัพย์ร่วงนวงเหนียวแล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนด้วยนะครับซึ่งในที่สุดแล้วคุณประเสริฐแล้วก็คุณอภิชาติ2ผู้ต้องหานะได้เดินทางไปพบตำรวจที่สน.บางกรวยแล้วก็นี่เป็นภาพที่เกิดเหตุวันนั้นที่ลงไปตรวจสอบดูนะครับเป็นลานจอดรถร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอบางกรวยซึ่งนะครับเก่งเนี่ยบอกว่าผมได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์นะครับให้มาเคลียร์สุดท้ายพอที่ออกไปพบกับทางเจ้าหน้าที่นะครับสองคนเนี่ยบอกว่าผมไปจริงนะครับนายบอกให้ไปแต่ไปเคลียร์ผมก็ไม่รู้จักกับเก่งหรือไม่จะใครนะครับแต่อย่างว่าเนี่ยพอไปถึงปั๊บนะครับคู่กรณีบอกว่าโอ้โหครับพูดจาไม่ค่อยดีว่างั้นนะพอไม่ค่อยดีนะครับผมก็ตัดสินใจเหมือนกันครับเขามีอาวุธด้วยครับผมก็ชกไปทีนึงเลยว่างั้นนะแล้วก็ตบไปทีนึงเอ้ารับผิดตรงนี้แหละครับเจ้าหน้าที่เขาก็อ่านให้ฟังนะครับสำนวนว่าพวกคุณ2คนนะครับที่มาพบพนักงานสอบสวนได้ถูกแจ้งข้อข่าวหาอะไรบ้าง3ข้อโดยเฉพาะตำรวจนะครับที่บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของร้านอาหารในพื้นที่แห่งนี้ครับชื่อว่าจ่าไฝจ่าไฝนี่นะในที่สุดแล้วก็ปรากฏตัวถือร้อยตำรวจตรีวันชัยศรีอินทสุดครับรองสารวัตรนี่นะตำรวจนะครับที่ปรากฏในภาพที่เกิดเหตุนะครับรองสารวัตรสภ.พ.1 นะครับก็คือว่าภาคหนึ่งนั่นเองครับก็ในพื้นที่เกิดเหตุก็ไปพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยนะครับก็ประเด็นที่บอกว่าตนเองเป็นคนโทรศัพท์ไปหาเก่งนะครับเพื่อมาติดต่อเป็นตัวกลางนั่นนะครับก็คือว่าก็ยอมรับแล้วก็โทรไปนี่นะแต่นะครับที่ผมมาตรงนี้ไม่ใช่แล้วครับผมเป็นหุ้นส่วนของร้านอาหารด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมาดูว่าที่เกิดเหตุเป็นอะไรอย่างไรนะครับไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายร่างกายอะไรเลยเพียงแต่ว่าเห็นมีการคนมาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดอะไรยังไงในที่สุดแล้วก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับว่าจะมีการสืบข้อมูลอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มาก่อนนะครับเมื่อ 2-3 วันวันนี้ก็คลี่คลายไประดับนึงแล้ว